เล็กน้อยนะก่อนเรียนจะได้สดชื่นนะคะeigenvalue eigenvector นะคะภาษาราชบัณฑิตใช้คำว่าค่าเจาะจงเวกเตอร์เจาะจงนะคะเจาะจงอย่างไรวันนั้นเราก็ได้นำเสนอกันไปแล้วว่าทั้งบท determinant และ eigenvalue eigenvector เนี่ยเป็นเรื่องสืบเนื่องเดียวกันรวมไปจนถึงฟังก์ชันของ square matrix หรือฟังก์ชันของ matrix จัตุรัสนะคะก็แมทริกซ์จะเป็นขนาด n คูณ n มีจำนวนคอลัมน์กับโรเท่ากันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการหาดีเทอร์มินันต์นะคะเราก็จะได้หาดีเทอร์มินันต์ได้ถัดมาเราก็นำเสนอ definition ทั้งบทนี้จะใช้สมการเดียวเนาะก็คือเริ่มจากสมการในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะแมทริกซ์ A ที่เขาให้พิจารณาซึ่งโดยส่วนมากโจทย์จะให้แมทริกซ์ A มาแล้วให้หา eigen value คือ lambdaEigenvector คือ x นะคะเพราะฉะนั้นนิยามของ Eigenvalue Eigenvector นะคะก็คือบอกว่าสำหรับ matrix A 1 1จะมีถ้า matrix A ขนาด n คูณ n นะคะจะมี Eigenvalue ได้สูงสุด n ตัว lambda เนี่ยมีได้ lambda 1 lambda 2ไปจนถึง lambda n นะคะ lambda แต่ละตัวก็จะมี Eigenvector ที่สอดคล้องกันเขาเรียกwith respective to ภาษาอังกฤษเนาะหรือว่า regarding to ก็หมายความว่า lambda 1 1ตัวอย่างเช่นเดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างละกันพอดีไม่มีตัวเลขเราก็ตัวอย่างเป็น general หน่อยละกันนะคะสมมติว่า n เท่ากับ3เพราะฉะนั้น matrix A ขนาด3คูณ3เราก็จะมีแลมด้าได้สูงสุด3ตัวอาจจะรากซ้ำรากไม่ซ้ำเป็นคอมเพล็กซ์คอนจูเกตเป็น0เป็นแฟรคชั่นอลติดลบได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแลมด้าแต่ละตัวก็จะก่อให้เกิดเซตของเวกเตอร์ที่เรียกว่าไอเกนเวกเตอร์ของแมทริกซ์ A 1ชุดอาจารย์ใช้คำว่า1ชุดเลยถึงแม้ว่าตัวนี้จะมีค่า1ค่านะคะอาจจะเป็น2เป็นลบ5เป็น0อาจจะมีเวกเตอร์ x เช่นเวกเตอร์ x อาจจะเกิดจากสมมตินะ3คูณ3ใช่มั้ยก็จะเป็นเซตของเวกเตอร์สมมติ1 2 -1 สมมตินะคะs เป็นค่าใดๆเพราะฉะนั้นไอเกนเวกเตอร์เนี่ยอาจจะเป็น1เท่าถ้าเลือก s เป็น1ก็คือเช่นมีไอเกนเวกเตอร์เป็น1 2 -1 สมมติเลือกตัวนี้เป็น -1 ก็จะเป็น -1 2อ่ะโทษอะไรนะ -1 -2 1นะคะเลือกตัวนี้เป็น5ก็คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นมี many many choice ของไอเกนเวกเตอร์สำหรับไอเกนแวลู1ตัวนะคะแล้วจริงๆตัวเนี้ยก็อาจจะมีคอมบิเนชันของเวกเตอร์อื่นอีกแต่เราให้ดูตัวอย่างเดียวก่อนนะแปลว่า eigenvector มีเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าสำหรับ eigenvalue ตัวนี้ก็จะทำให้เกิด eigenvector อีกเซตหนึ่งนะคะ lambda 3ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปที่ definition นะคะเราบอกว่า eigenvector เนี่ยมีข้อจำกัดอยู่ตรงนี้นะคะห้ามเลือกเวกเตอร์ x เท่ากับ0หมายความว่าถ้าเลือก s เป็น0ตัวเนี้ยมันก็เป็นคำตอบของนี้แหละใช่แต่ด้วย definitionห้ามเลือกมาตอบใครเลือกมาตอบผิดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องโน้ตเอาไว้เลย eigenvector เป็น0ไม่ได้นะคะทีนี้ย้อนกลับไปก็เลยบอกว่าสมการในกรอบนี้มันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างก็มีตัวอย่างของรูปถ้า matrix A ไปคูณเวกเตอร์ x นะคะก็จะเป็นเวกเตอร์ x ขนาด n คูณ1เนาะเพราะฉะนั้นผลคูณก็จะได้เวกเตอร์ที่เป็นขนาด n คูณ1แปลว่าแมทริกซ์ A ไปคูณเวกเตอร์ x นั้นอาจจะทำให้เกิดการสเกลลิ่งนะคะเวกเตอร์ x ที่ได้นะคะจะอยู่บนแกนผ่านออริจินและผ่านเวกเตอร์ x ไม่ว่าจะไปในทิศบวกไปในทิศลบนะคะ2รูปนี้ไปในทิศลบ2รูปนี้ไปในทิศบวกโดยที่ถ้าแลมด้าน้อยกว่า1ก็ไปคอนทราคเวกเตอร์ไปย่อเขาไปคอมเพรสเวกเตอร์หดขนาดลงมานะคะหรือไปสเกลเอ็กซ์แพนเขาขยายเขาถ้าแลมด้ามากกว่า1นะคะในทิศติดลบก็เช่นเดียวกัน
แล้วก็ที่เราบอกว่าต้องผ่านศูนย์ต้องผ่านศูนย์เพราะว่าในกรณีที่แลมด้าเป็นศูนย์นะคะเวกเตอร์ x เนี่ยเป็น non zero ก็จริงแต่ถ้าเอาศูนย์ไปคูณ non zero เวกเตอร์หมายความว่าแมทริกซ์ a คูณเวกเตอร์ x อาจจะทำให้เกิดเวกเตอร์ศูนย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ใดๆที่จะเป็นไอเกนเวกเตอร์ก็จะนอนอยู่บนเส้นนี้ทั้งหมดก็จะผ่านออริจินนะคะบนรูปนี้ก็คือถ้า y เท่ากับ ax อื่นหมายความว่าแมทริกซ์ a ไปคูณเวกเตอร์ x แล้วทำให้ออกไปนอกเส้นนี้ได้ไหมก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นคือ definition ใครสงสัยตรงไหนไหมคะอย่างทีนี้วิธีหานะคะเราก็จะกลับมาที่สมการข้างล่างเนี้ยที่เรียกว่า characteristic polynomial นะคะอาจารย์ก็บอกว่าขออนุญาตนำเสนอจากหน้าที่2ถัดมาก่อนนะคะโดยที่วันนั้นเรา go through ไปแล้ววันนี้เราจะซ้ำอีกรอบนะคะก็คือว่าในการหา eigenvalue eigenvector มี2สเต็ปนะคะ1ก็คือสเต็ปที่1ให้เริ่มจาก eigenvalue ก่อนนิสิตจะต้องหา eigenvalue ให้ได้จากcharacteristic polynomial นะคะแล้วถึงจะเอา eigenvalue แต่ละตัวนะคะไปหาค่า eigenvector ก็จะเป็น2สเต็ปให้ไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนที่จะเริ่มอย่างไรก็เลยบอกว่าก็เริ่มจากสมการที่โจทย์ให้นี่แหละค่ะ definition ของ eigenvalue eigenvector ก็คือมี eigenvalue และ eigenvector ที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงนะคะ matrix A คูณ eigen vector แล้วนะคะจะเป็น multiple ของ eigen vector นะคะก็ขึ้นอยู่กับค่าของ lambda เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นเราจับสมการเนี้ยย้ายข้างนะคะเพราะฉะนั้นจับย้ายมาข้างนี้หรือย้ายไปอีกข้างหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รูปของสมการก็คือแบบที่1ก็คือ A ลบ lambda ix เท่ากับ0คือสมการเอกพันธ์หรือ homogeneous systemนะคะหรือว่าเขียนกลับไปอีกด้านนะคะก็จะเป็นรูปนี้นะคะก็คือ lambda i ลบ a คูณ x เท่ากับ0นะคะก็จะเหมือนกันเนาะหลังจากนั้นพอได้ติด homogeneous system อาจารย์ก็พาทบทวนบอกว่าขออนุญาตเรียก matrix นี้นะคะ matrix a ที่ลบด้วยอีก matrix นึงเนี่ยขออนุญาตเรียกง่ายๆจะได้ชื่อมันยาวเนาะเรียกว่า matrix b ก็เลยบอกว่าเปรียบเสมือนเราพิจารณาระบบ bx เท่ากับ0ความเป็นไปได้ของ solution นะคะจะมี trivial solution แน่ๆคือ x เท่ากับ0นะคะกับที่เหลือก็คือมี free variable นะคะถ้าทำ row operation แล้วไอตัว matrix b augment ด้วย0เนี่ยดันมี zero row เกิดขึ้นนะคะก็จะมีตัว free variable เกิดขึ้นเท่า number of zero rowตัวอย่างเช่นถ้ามี2 zero row ก็จะมี2 free parameter นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเฉยๆว่า x ก็อาจจะเขียนให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ v1 เป็นตัวเลขนะคะเวกเตอร์ v2 แล้วก็มี free variable มาคูณเพราะฉะนั้น choice ของ matrix b ตัวเนี้ยนะคะถ้าทำ row operation แล้ว1มี pivot ทุกคอลัมน์ก็แปลว่า echelon form จะอยู่ในรูปของ identity matrix เราก็เลยเรียก bสมมูลกับ i นะคะ b is similar to i ในที่นี้คือทำ row operation แล้วได้ matrix ที่ row equivalent กันสมมูลกันเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะเราเริ่มจากตรงนี้แล้วเราบอกว่าถ้าตัวนี้สามารถที่จะ carry กลายเป็น identity matrix ได้เพราะว่าการทำ row operation แปลว่า solution ของ bx เท่ากับ0จะเกิด trivial solution นะคะก็คือมี unique solution เนาะนะคะเพราะฉะนั้นในเคสนี้อันนี้เราวงเล็บเพิ่มเข้าไปว่า unique ก็คือมีคำตอบเดียวนะคะแล้วก็คือ trivial นั่นเองก็คือคำตอบของ bx เท่ากับ0ก็คือ vector x เท่ากับ0อันนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วอาจารย์ก็ขยายความทั้งหมดเนี่ยสำหรับเหตุการณ์เดียวนะคะก็คือว่าแปลว่า U มี pivot ทุกคอลัมน์นะคะถ้า matrix B ขนาด n คูณ n ก็มี n คอลัมน์ก็แปลว่าหลังจากที่ทำ row operation จนได้ reduce echelon matrix แล้วเนี่ย U จะมี pivot คอลัมน์ทั้งหมด n คอลัมน์นะคะแปลว่าถ้าไม่มี free variable หรือตัวแปรอิสระเลย
มีจำนวน variable ทั้งหมดในเวกเตอร์ x เนี่ย n ตัวใช่ไหมแรง r ก็จะเท่ากับ n นะคะถ้ามี free variable 2ตัวเช่นสมมติว่า n เป็น10เนาะ free variable 2ตัวเพราะฉะนั้นแรงก็จะเท่ากับ n ลบด้วยตัว free variable นะคะถัดมาก็คือ no free variable แล้วก็เลยบอกว่าในเคสนี้นะคะถ้ามี pivot ทุกคอลัมน์ inverse ของ matrix ที่ถูกทำ row operation แล้วได้ identity matrix เนี่ยจะหาได้ inverse มีอยู่จริง inverse exists matrix is invertible และท้ายที่สุดเราก็เลยสรุปว่าเขาเรียกว่า non singular matrix เพราะว่า determinant ไม่เท่ากับ0อันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นเนาะโอเคนะพอกลับมาที่เคสของ eigenvalue eigenvector มันจะเกิดเคสนี้ได้ไหมคะเคสนี้ก็คือโยนกลับมาวืดเกิดเคสนี้เท่านั้นได้ไหมใครก็ได้ช่วยด้วยตอบเร็วห้ามเกิดขึ้นเพราะอาจารย์ขีดเส้นใต้ใส่ดาวไว้ให้แล้วว่าเวกเตอร์ x ห้ามเอามาตอบจ้ะว่าเป็น0ตอบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเป็นเคสทั่วไปที่เราพิจารณาก็คือในกรณีของ homogeneous system นะคะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บก็คือ x เท่ากับ0แปลว่าในบทเนี้ยที่เราพิจารณาถึง eigenvalue eigenvector เราจะไม่พูดถึง trivial solution อาจารย์จำได้แล้วอาจารย์บอกว่าเคสนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่อาจารย์จะไม่ขีดค่าเพราะว่าเดี๋ยวใครดูแล้วงงนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่ามันจะเกิดเฉพาะกรณีของ infinitely many solution เท่านั้นเราก็เลยบอกว่างั้นมันก็จะตรงกันข้ามกับตรงนี้ใช่ทุกอย่างตรงกันข้ามเราจะเอาอะไรไปใช้เราจะบรรทัดสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดสุดท้ายเราก็เลยบอกว่า det b ซึ่งก็คือ a ลบ lambda i หรือ i โทษ lambda i ลบ a เนี่ยเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นคอนเซปหลังจากที่พิจารณา homogeneous system แล้วดึงมาใช้ในการหา eigen value ก็คือให้เริ่มจากสมการของสรุปเป็นลูกศรตัวนี้นะคะ det a ลบ lambda i เท่ากับ0 determinant เป็นสเกลาร์ถูกไหมเพราะฉะนั้น0ฝั่งนี้ไม่มีขีดนะไม่มีขีดเส้นใต้นะคะเป็นสเกลาร์ในขณะที่สมการนี้หรือสมการนี้อาจารย์พยายามเขียน x ข้างล่างไว้ให้อาจารย์สุชินเขาก็ทำให้เด่นเลยเป็นแมทริกซ์นะคะก็คือ0ฝั่งนี้ให้ทุกคนเวลาทำข้อสอบเพื่อไม่ให้หลงลืมนะขีดเส้นใต้ไว้ด้วยว่าให้เรารู้ว่ามันคือเวกเตอร์ไม่ใช่สเกลาร์ต่างกันนะคะอันนี้เป็นระบบสมการเชิงเส้นอันนี้เป็นสมการที่บอกว่าตัวเลขที่เราจะหาออกมาเนี่ยติดเป็น characteristic polynomial ฝั่งซ้ายก็จริงแต่ฝั่งขวาเป็น0นี่ก็ไปถึงชื่อแล้วค่ะไปถึงชื่อเขาก็คือว่าสมการทางซ้ายเนี่ย determinant ของ a ลบ lambda i เนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างหาออกมาแล้วมันจะติดอยู่ในรูป lambda เพราะ lambda is unknown ตอนแรก lambda ไม่ทราบค่าถูกไหมทั้งหมดทั้งปวงเรามี matrix a อันเดียวให้หา lambda แล้วไปหา eigenvector xเพราะฉะนั้นการแก้สมการตัวนี้ก็จะเป็น polynomial ติดอยู่ในรูปของ lambda polynomial อันดับเท่าไหร่ก็โดยส่วนมาก matrix A ขนาด n คูณ n order สูงสุดก็จะเป็น lambda ยกกำลัง n ไล่ลงมาบวกด้วยอะไรไม่รู้คูณกับ lambda ยกกำลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่ง lambda กำลัง1แล้วก็บวกค่าคงที่หรือเราจะเรียกว่า lambda กำลัง0นะคะเท่ากับ0เพราะฉะนั้นทางซ้ายมือเนี่ยเรียก characteristic polynomial แต่ถ้าทั้งสมการเรียก characteristic equation นะคะเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วเราอธิบายไว้หน่อยนึงวันนี้ recap ทบทวนนะคะแล้วก็นำมาสู่การหานะคะในการหา eigenvalue eigenvector ให้ใช้ characteristic polynomial เขียนให้อยู่ในรูปของ determinant ของ a ลบ lambda i หรือdeterminant ของ lambda i ลบ a นะคะซึ่งก็จะอยู่ในรูปของ lambda กำลัง n นะคะบวกด้วยสัมประสิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่ง lambda กำลัง n ลบ1บวกไปจนถึงค่าคงที่เท่ากับ0นะคะก็อันนี้เขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นในการหา lambda เนาะทำยังไงล่ะมี polynomial ก็หารากแยก factor ออกมาได้กี่วงเล็บก็มีlambda เท่านั้นตัวนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากตรงนี้
ใครมีคำถามสงสัยตรงไหนไหมคะก่อนที่เราจะทำโจทย์พร้อมกันคอนเซปต์สองหน้านี้ตรงไหนยังไม่เคลียร์บ้างคะเพื่อขยายความเพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้นลองมาดูโจทย์ตัวอย่างนะคะเชิญค่ะสมการที่มันเป็นแลมด้ากำลังอินนี่คือมันมายังไงนะครับตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องไปหา determinant จ้ะเราจะต้องเอาสมมติเอาตัวเล็กก่อนนะสมมติ matrix A เป็นขนาด2คูณ2แลมด้า i เราก็ติดแลมด้าไว้นะ i เนี่ยถ้าจะบวกลบกันได้กับ matrix A ก็ต้องขนาดเท่าไหร่คะไม่โทษ2คูณ2ถูกไหมเพราะฉะนั้น i ก็จะเป็น1001เพราะฉะนั้นอันนี้คือแลมด้าคูณกับ i ลบด้วย matrix A สมมติ matrix A ข้อนี้เป็นขนาด2คูณ2นะคะผมก็บวกลบคูณหารให้เสร็จเนาะทำอีกหนึ่งนิดนึงก็คือจะได้อะไรแลมด้าคูณ1ได้แลมด้าลบ i ได้ลบ1ถูกไหมอันนี้นะคะแลมด้าคูณ0ได้0ได้ลบ2ได้0ได้0กับตัวนี้ก็เลยเป็นลบ3โทษทีแล้วก็อันสุดท้ายแลมด้าลบ4ถูกไหมคะเห็นหรือยังแล้วก็บอกว่าเอาไปหาเดซเพราะฉะนั้นหาเดซตัวนี้จับเท่ากับ0โทษทีอันนี้คือ characteristic polynomial คือเทอมทางซ้ายนะคะเพราะฉะนั้น determinant ของตัวนี้จับตัวนี้คูณกันได้แลมด้าลบ1แลมด้าลบ4บวกด้วยอะไรคะลบ3คูณลบ2คือบวก6คูณครึ่งติดลบใช่ไหมถ้าอาจารย์ไม่ปิดเครื่องหมายนะติดลบเพราะฉะนั้นอันนี้คือเดทเรียบร้อยของเทอมทางซ้ายนะจับทั้งหมดเท่ากับ0นะคะก็จะได้แลมด้ากำลัง2ลบ1แลมด้าลบ4แลมด้าก็ได้แลมด้ากำลัง2ลบ5แลมด้าบวก4แล้วก็อะไรคะลบ6ใช่ไหมคะบวก4ลบ6ได้ลบ2จับเท่ากับ0ผมก็ไปแยกแฟกเตอร์ออกมาได้สมมติ v 1เป็นค่าคงที่นะแล้วก็แลมด้าบวกสมมติ v 2มี2ตัวค่ะก็จะได้แลมด้าเท่ากับ v 1ตัวนึงแลมด้าเท่ากับลบ v 2ตัวนึงโอเคไหมเพราะฉะนั้นคำว่า characteristic polynomial นะคะอันนี้อาจารย์เขาตั้งชื่อนะเป็นเช่นฟังก์ชัน p ฟังก์ชัน c ฟังก์ชันอะไรก็ไม่รู้อันนี้ตั้งให้สอดคล้องกับคำว่า characteristic ก็เลยเป็น c ของ matrix a ก็เลยใส่ subscript ไว้นะคะเป็นฟังก์ชันของ lambda เนาะเหมือนตอนที่เรามี polynomial ของ x แล้วก็เป็น p of x polynomial ของ t สมมติแล้วก็มี q of t อย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมจ๊ะตกลงทราบแล้วใช่ไหมว่าอันนี้อาจารย์เขียนรูปทั่วไปไงก็จะได้อย่างนี้เพราะว่า n เท่ากับขนาดของ matrix A มี n คูณ n เพราะฉะนั้นในที่นี้ matrix A ตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้มีขนาด2คูณ2ก็ตัวสูงสุดก็ได้แลมด้ายกกำลัง2นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้size ของ matrix A มันก็จะมาบอกตัวสูงสุดแล้วมันก็จะมาบอกว่าแยกแฟกเตอร์ได้สูงสุดเนี่ยอาจจะมี n ตัวที่ไม่ซ้ำกันหรืออาจจะซ้ำกันนะคะเพราะนั้นจริงๆเนี่ยอยากให้นิสิตใช้สมการนี้สมการcharacteristic equation เริ่มต้นเลยสำหรับบทของตัว eigenvalue eigenvector หรือบางคนก็บอกว่าอ้าวหน้าที่แล้วอาจารย์เขียนอีกแบบใช่ก็เขียนสลับกันได้นะคะ determinant ของวงเล็บ lambda i ลบ a เท่ากับ0ได้ค่ะจ้ะขอบคุณมากเลยที่ถามใครยังสงสัยตรงไหนไหมคะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทำโจทย์ไปพร้อมกันเราจะได้เห็นเพิ่มขึ้นเนาะคราวนี้ matrix เป็นขนาด3คูณ3นะคะแล้วก็เริ่มบรรทัดซ้ายเนี่ยเขาก็ก่อนหา determinant เขาก็ใช้ a ลบ lambda i นะคะหาให้เสร็จเลย a เป
เป็นเท่านี้ลบแลมด้า i ก็ถูกเอา i เป็น1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแลมด้าก็จะถูกลบบนเมนไดคานอลเพราะฉะนั้น a ลบแลมด้า i เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เขาติดไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาเดทเพราะว่าเครื่องหมายที่บอกว่าเป็นลบ1ยกกำลัง i บวก j เนี่ยแหละมันก็จะมาบอกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น determinant ของa ลบ lambda i หรือ lambda i ลบ a ซึ่งหาได้เท่ากันสุดท้ายลบมันก็จะอยู่ข้างหน้าวงเล็บแล้วมันก็จะหายไปนะคะคือเพราะว่ามันข้างขวาเท่ากับ0ลบ1คูณอะไรได้0ก็แฟกเตอร์ลบ1ก็ไม่ได้มีผลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าทำได้2ตัวนะคะจะเอาmatrix lambda i ลบ a ก็ได้หรือ matrix a ลบ lambda i สุดท้ายก็จะได้คำตอบเป็น lambda เท่ากันนะคะพอเริ่มจากบรรทัดนี้เสร็จก็หา determinant determinant ของตัวนี้เหลือบตาไปดูปุ๊บ3คูณ3 1ใครจะทำ Sarah's rule ก็ได้แต่ในตัวอย่างนี้เขาเลือกใช้ cofactor expansion จานก็เดาเอานะแล้วก็เล็งๆตัวเลขดูเขากระจายตาม i เท่ากับ2เพราะว่ามี0 2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกลบบวกมาตรงนี้ตัวตรงกลางเป็นบวกหมายความว่าcoefficient ตรงกลางเนาะคือเราก็จะมี determinant ของตัวนี้อ่ะแล้วเราก็ทบทวน determinant ไปด้วยนะคะ determinant ของตัวนี้ก็จะได้ว่า c 2 2ก็คือลบ5ลบแลมดาใช่ไหมคะคูณกับ a 2 2ซึ่ง a 2 2ก็คือลบ1ยกกำลัง2บวก2นั่นคือที่มาว่าทำไมเป็นบวกแล้วก็เป็นเดทที่2 2คือลบขีดออกขีดออกขีดลงไปเลยละกันลบโลที่2คอลัมน์ที่2ตัวเลขที่เหลืออยู่คือ4ตัวนี้ก็เอา4ตัวนี้มาหา determinant เนาะ4ตัวนี้ก็จะเป็น determinant ของ1ลบแลมดาแล้วก็เลข1แล้วก็เลข1แล้วก็1ลบแลมดาตัวนี้แปลว่าเครื่องหมายบวกก็หายไปได้นะคะเพราะว่าคูณกับตัวนี้ก็ได้ตัวเดิมเดทของตัวนี้ถูกคูณด้วยเครื่องหมายให้ถูกต้องแล้วก็ c 2 2คือตัว5ลบแลมดาอาจารย์ไปขีดเขาแล้วมันคือลบ5ลบแลมดานะคะก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นพอกระจายเสร็จก็จะได้เทอมนี้นะเพราะนั้นใครยังทำ cofactor expansion ไม่ได้ก็ไปทวนแต่จริงๆตัวนี้เป็น3คูณ3ก็ใช้ Sarah's rule ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลักๆก็เอาลบ5ลบแลมด้ายกลงมาใช่มั้ย1อันนี้คูณลงคูณลงก็ได้1ลบแลมด้ายกกำลัง2คูณขึ้น1กับ1 1คูณ1ได้1คูณขึ้นติดลบก็ลบ1นะคะแล้วก็เอาตัวเนี้ยกระจายออกมา1หน้าลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2แล้วก็ลบ1นะคะแล้วก็เอาวงเล็บแรกกับวงเล็บที่2คูณกันนะคะก็จะได้แยกแฟกเตอร์ออกมาหรือจากเทอมนี้นะคะเพื่อนบอกเฮ้ยยังไม่เห็น characteristic polynomial เลยอาจารย์แต่จริงๆมันง่ายกว่าแต่ว่าสมมติโจทย์ถาม1หา characteristic polynomial เพราะฉะนั้นก็เอาเทอมนี้คูณกันให้หมดได้เท่าไหร่คะลบ5ลบแลมดาสิบแลมด้าลบห้าแลมด้ากำลังสองบวกสองแลมด้ากำลังสองลบแลมด้ากำลังสามเท่ากับศูนย์ใช่ไหมแล้วเราก็จัดรูปนะคะโทษทีนะทางซ้ายมันติดอะไรสักอย่างมันสุดท้ายเราอยากเขียนที่ในรูป characteristic polynomial ที่ไม่ติดลบแล้วก็ลบคูณทั้งซ้ายทั้งขวานะคะลบหนึ่งคูณทุกเทอมนะคะก็จะได้แลมด้ายกกำลัง3บวก3แลมด้ากำลัง2ลบ10แลมด้าแล้วก็ไม่มีเทอมแล้วเท่ากับ0ทางซ้ายมือเรียก characteristic polynomial โอเคไหมทางขวามือจับเท่ากับ0เรียกสมการที่มีทั้งซ้ายและขวาว่า characteristic equation นะคะเพราะฉะนั้นปรื๊บจากตรงนี้นะคะก็จะนำมาสู่การแยกแฟกเตอร์ออกมาเป็น3เทอมเช่นเดียวกันเนาะดึงแลมด้าออกมาเป็นตัวร่วมแยกได้2วงนะคะสุดท้ายก็จะได้แลมด้าเป็นลบ5เป็น0
เป็น2เอ๊ะอะไรเป็น0ไม่ได้นะไอเกนเวกเตอร์แต่แลมด้าเป็นได้ใช่ไหมเป็นได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อนี้แล้วค่ะจบทีนี้ก็จะมีโน้ตเพิ่มก่อนที่จะพูดถึงโน้ตเพิ่มข้อนี้ใครงงตรงไหนถามได้นะคะนี่คือสเต็ปแรกเนาะหาแค่ eigenvalue เพราะฉะนั้นแมทริกซ์ A ขนาด3คูณ3เริ่มจาก characteristic equation det A ลบ lambda i จับเท่ากับ0ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดคำนวณนิดหน่อยถอดรากแยกแฟกเตอร์นะคะได้ lambda ออกมา3ตัวสูงสุดถ้าใครหาแล้วตอบ2ตัวสมมติมันคือลบ5 0 0สมมตินะก็ต้องตอบให้ชัดเจนว่า0น่ะมีรากซ้ํา2ตัวนะคะบางคนก็รีบมากนะคะก็คือแมทริกซ์ A ขนาด3คูณ3ไอเกนแวลูก็จะต้องมีสูงสุด3ตัวหรือเป็นรากซ้ำมีค่าเดียวสมมติเป็นลบ5ลบ5ลบ5ได้ไหมอาจารย์เป็นได้นะคะรากซ้ำหมดเลยก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนการหาไอเกนแวลูน่าจะเคลียร์ถัดมาเขาก็ขยายความต่อข้างล่างนะคะเฉพาะตัวเลขตรงนี้และคำตอบที่ให้เขาก็ไปสปอร์ตเอาว่าข้อ1 determinant ของ matrix A ข้อนี้ถ้านิสิตไปนั่งตั้งใจหา det ของตัวเนี้ยจะได้จะได้ determinant เป็น0โดยที่มันมีข้อสังเกตความเกี่ยวกันนะคะก็คือถ้าค่าหนึ่งของ eigenvalue เป็น0ลองไปเช็คดูสำหรับตัวเลขของ matrix ทุกตัวที่มีไรlambda เป็น0 determinant จะเป็น0นะคะ determinant เป็น0ก็จะเป็นปรากฏการณ์ตรงกันข้ามกับข้างล่างอันที่1ก็คือถ้า det ไม่เป็น0นะคะก็แปลว่า eigenvalue ก็จะเป็นค่าอื่นแต่ถ้ามีเลข0เป็น eigenvalue determinant ก็จะเป็น0การที่ determinant เป็น0 matrix A ข้อนั้นน่ะข้อนั้นน่ะก็จะ not invertibleหา inverse ไม่ได้นะคะแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับการหา eigenvalue eigenvector เนาะถูกไหมเพราะอาจารย์พูดตั้งแต่หน้านี้แล้วว่าถ้าจะหาได้แต่ว่า matrix ตัวนี้ไม่ใช่ matrix A นะ matrix ตัวนี้จริงๆมันคือ A ลบ lambda i เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันนะคะเพียงแต่ว่ามันมีความน่าสนใจตรงนี้ก็คือถ้าlambda หรือ eigenvalue ของ matrix A ที่เขาให้หามีค่า0ปนอยู่อันเนี้ยเขาบอกได้ว่าทุกข้อจะเป็นจริงหมดถ้า lambda เป็น0ปนอยู่ในนี้ det ของ matrix นั้นจะเป็น0แปลว่า matrix A ตัวนั้นจะหา inverse ไม่ได้นะคะอ่ะนั่นคือครึ่งแรกเนาะเพราะเราเพิ่งทำการหา eigenvalue เลยไม่ได้หา eigenvector ต่อเลยนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเราจะทำโจทย์ลักษณะอื่นของ eigenvalue ที่มีความพิเศษบางอย่างก่อนอันแรกค่ะ matrix 3คูณ3เหมือนกันอันที่1ก็ไปสังเกตเห็นว่าอ๋อ matrix A ตัวเนี้ยเป็นยังไม่ทันทำอะไรเลยนะ matrix A ตัวเนี้ยเป็นอะไรคะตอบหน่อยใครก็ได้เดี๋ยวนะอาจารย์ดูชื่อมาเมื่อเช้าต้องมีชุติพันธ์มีไหมคะแง่ชุติพันธ์ไม่อยู่หรออ่ะใครช่วยตอบหน่อยเร็ว eigenvalue ของ matrix A เป็นแบบนี้อาจารย์บอกว่าชื่อพิเศษของ matrix A ตัวนี้ชื่อสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมบน upper triangular matrix นะคะเพราะฉะนั้น matrix สามเหลี่ยมบนมี characteristic พิเศษอย่างไรในการหา determinantพิเศษก็คือเอาสมาชิกบนเมนไดกอนอล3 6 2คูณกันได้เลย determinant ของข้อนี้คือ matrix A ตัวนี้ก็คือ6คูณ6ได้36นะคะแต่โจทย์ข้อนี้ให้เราหา eigenvalue เราก็จับ A ลบ lambda i ซึ่งอย่างที่บอก lambda i ก็คือลบด้วย lambda แล้วก็เป็น matrix identity ขนาดเท่ากันกับ matrix Aนะคะเพราะฉะนั้นถ้า A ข้อนั้นเป็น4คูณ4 i ตัวนี้ก็จะเป็น4คูณ4อ่ะ
เสร็จแล้วก็แปลว่าลบแลมดาบนเมนแดกานอลเพราะฉะนั้นจับลบกันมันก็จะได้3ลบแลมดา6ลบแลมดา2ลบแลมดาตัวเลขที่เหลือเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น A ลบแลมดา I ก็ยังคงเป็น upper triangular matrix นะคะเพราะฉะนั้น determinant ก็เลยบอกว่าเอาตัวเลข3ตัวนี้คูณกันเลยจบนะคะซึ่งจะเหมือนกับการใช้คอลัมน์ที่1หรือโรที่3แยก cofactor expansion ก็จะได้ determinant เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยสรุปเร็วลงมาได้ characteristic equation นะคะเขียนกลับไปก็ได้เป็น polynomial แต่ว่าเราอยากหาท้ายที่สุดเราก็จะได้ eigenvalue ออกมา3ค่าก็คือ lambda เท่ากับ3 lambda เท่ากับ6และ lambda เท่ากับ2ถามว่าตอบตรงนี้ต้องสลับออเดอร์ยังไงไหมออเดอร์ตรงนี้ไม่สำคัญค่ะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของอันดับที่ให้เรียงให้ถูกตรงนั้นอาจารย์จะเน้นอีกรอบนะคะอันนี้มันสลับยังไงก็ได้เพราะว่าเวลาแยกแฟกเตอร์มันก็แล้วแต่ว่าเราจะทำออกมายังไงเพราะฉะนั้นทำสองข้อแล้วนะหาไอเกนแวลูนะคะใช้ characteristic equationสำหรับตัวอย่างข้อนี้ก็คือเป็น characteristic พิเศษของ matrix A ก็เลยทำให้หาได้เร็วแต่ที่เขาต้องการเน้นก็คือ3 6 2อันที่1ไม่มี0อันที่2รากไม่ซ้ำนะคะรากไม่ซ้ำก็จะมีคำศัพท์เรียกว่า distinct eigenvalue ของ matrix A ก็คือถ้า A ขนาด3คูณ3รากเนี่ยเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกันเราเรียก distinct แต่ละตัวก็คือมีความโดดเด่นของเขานะคะในที่นี้เราเรียก distinct eigenvalue แต่ถ้าตัวอย่างอื่นนะสมมติหาออกมาได้3นะอย่างนั้นเลยเอาให้เหมือนกันหมดเลยแล้วกัน3 3 3ก็คือมี3ตัวเดียวแต่ matrix A เนี่ยขนาด3คูณ3นะคะก็จะมีคำอธิบายตรงนี้เขาเรียก algebraicMultiplicity ก็คือการคูณกันเข้าไป Algebra ก็เป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นเป็น Eigenvalue ที่เป็น Multiple ใช่ไหมคะเช่น3เพราะฉะนั้นอันนี้เวลาตอบ Lambda เท่ากับ3เราก็จะเขียนวงเล็บ With Multiplicity ยาวดีนะ Multiplicity of 3หมายถึงว่า3เนี่ยมี3ตัวนะหรือถ้าเป็น1 2 2นะคะเราก็จะเขียนแลมด้าเท่ากับ1 2หรือเขียนแบบนี้ไปเลยก็ได้นะจบนะหรือเขียนว่า1แล้วก็2 with multiplicity of 2หมายถึงว่า2มี2ตัวอันนี้3มี3ตัวบังเอิญมากเลยทำให้มันไม่งงแล้วกัน1กับลบ2โดยที่ลบ2เนี่ย with multiplicity of 2ก็คือลบ2มี2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นEigenvalue มีคำว่า distinct รากไม่ซ้ำโจทย์อาจจะถามว่าเอ๊ะ Eigenvalue of this matrix เนี่ย check if they are all distinct eigenvalue นะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านโจทย์ก็คำศัพท์บางตัวมันก็จะต้องคุ้นเคยบ้างเนาะส่วนมากก็จะต้องอาจารย์เอามานำเสนอเกือบหมดแล้วแหละในการเรียนการสอนในห้องแต่มาอาจจะมีคำศัพท์บางคำที่เป็นคำศัพท์ทั่วไปไม่เทคนิคอลแล้วนิสิตอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเวลาทำโจทย์เขียนกันบ้านเนี่ยเราก็จะพยายามจะเขียนนะ find determine check อะไรอย่างเงี้ยนะคะ evaluate calculate ตรงนี้ให้คุ้นเคยกับคำศัพท์ไว้นะสองข้อเกี่ยวกับหา eigenvalue ของ matrix3คูณ3ใครมีข้อสงสัยตรงไหนไหมคะอาจารย์ครับจ้ะไอ้ distinct เนี่ยครับคือมันมี0ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าแค่ต้องไม่ซ้ำเฉยๆถูกต้องหน้านี้เขาแค่จะพูดว่าถ้ามี0จะเกิดอะไรขึ้นหน้านี้เขาสอนคำศัพท์2ตัวค่ะถูกต้อง distinct คืออะไร multiplicity คืออะไรโอเคค่ะก็จะยังไม่นำไปสู่โจทย์ที่หา eigenvector เลยนะรอแป๊บนะคะโจทย์ข้อนี้ก็ให้ดู characteristic พิเศษนะคะเขาเริ่มจากว่าถ้า matrix A อันนึงนะคะหาให้แล้วบอกว่ามี eigenvalue เป็น lambda A กำลัง2มี eigenvalue เป็นเท่าไหร่
a กำลัง3มี eigenvalue เป็นเท่าไหร่เกี่ยวข้องกับ lambda มั้ยและสุดท้ายถ้า a ยกกำลัง100ล่ะหาได้หรือเปล่าแล้วอยู่ต้องไปคำนวณใหม่หมดหรือเปล่านะคะก็จะให้ดู relationship ก็อย่างที่บอกบทนี้ไม่มีอะไรเลยเริ่มจากสมการเดียวเท่านั้น ax เท่ากับ lambda x นะคะบรรทัดนี้คืออะไรคะเอา a matrix a เนี่ยก็มีอยู่ matrix เดียวเหมือนกันคูณทางซ้ายทั้ง2มือเอ้ยโทษทั้ง2ข้างของสมการเนาะเหมือนตอนที่เราคูณด้วย a inverse เพื่อที่จะหา identity matrix นะคะอันนี้แต่คูณด้วยตัวมันเองนะเพราะฉะนั้นเทอมทางซ้ายก็เลยกลายเป็น a คูณ a ได้ a กำลัง2 matrix a คูณกันเทอมทางขวามืออันนี้เขาสลับที่ค่ะเพราะว่า a คูณ lambda คูณ x นะคะก็คือ lambda เนี่ยเป็นค่าตัวเลขก็สามารถที่จะดึงออกมาบรรทัดนี้ก็จะเท่ากับเอา matrix a กับ vector x คูณให้เสร็จก่อนนะคะก็จะเป็นคอลัมน์เวกเตอร์แล้วค่อยเอา lambda คูณเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาแค่จัดรูปก็จะได้บรรทัดนี้ได้บรรทัดนี้เขาก็เปลี่ยน ax เท่ากับ lambda x ก็เปลี่ยน ax ให้กลายเป็น lambda x ก็จะเห็นว่า lambda คูณกันอยู่สุดท้ายเขาก็จัดรูปเพราะฉะนั้นเริ่มจาก ax เท่ากับ lambda xเอา matrix A คูณทางซ้าย on both sides นะคะผมก็จะได้ A กำลัง 2x เท่ากับ lambda กำลัง 2x เพราะฉะนั้นแปลว่ามองว่าตัวเนี้ยเป็นสมมตินะคะ bx เท่ากับสมมติอาจารย์บอกว่าคือเขาให้ใช้ไอตัว eigenvalue เป็น lambda นะแต่สมมติว่าเปลี่ยนเป็น alpha แป๊บนึงbx เท่ากับ alpha x นะคะหมายความว่านี่คือ eigenvector ของ matrix b นี่คือ eigenvalue ของ matrix b เพราะฉะนั้น b ในที่นี้เป็น a กำลัง2ก็เลยตอบว่า matrix a กำลัง2มี eigenvalue คือตัวนี้ใช่ไหมก็คือ lambda กำลัง2นะคะถ้าใครดูจากตรงนี้แล้วไม่งงก็ตอบไปเลยนะอาจารย์แค่พยายามจะโยงให้เห็นว่ามันคือ relationship เดียวกันจากบรรทัดนี้เขาก็เอาไปทำต่อนะคะถ้านิสิตเห็นก็เอาแมทริกซ์ A คูณเข้าไปทางซ้ายทั้งสองข้างเพื่อให้มันกลายเป็น A ยกกำลัง3เนาะส่วนทางขวามือก็สลับที่เช่นเดียวกันค่ะแลมด้ากำลัง2เป็นสเกลาร์ดึงออกมาข้างหน้าแล้วเอา A คูณ X ก่อน A คูณ X ก็เปลี่ยนเป็นแลมด้า X คล้ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแลมด้ากำลัง2คูณแลมด้า X ได้แลมด้ากำลัง 3Xทำอีกกี่ครั้งก็ได้ relationship เดียวกันก็คือ a ยกกำลังในที่นี้คือ n หรือ k ก็ได้นะคะ x เท่ากับ lambda ยกกำลัง n x เพราะฉะนั้น relationship เลยก็คือถ้าเรามี eigenvector ของ matrix a นะคะ matrix aeigenvector ตอนนี้เรามีแบบนี้ค่ะ eigenvalue ax เท่ากับ lambda x เขียนแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็น a ยกกำลัง n eigenvalue ก็จะเป็น lambda ยกกำลัง n x ยกกำลังไหมไม่นะคะ eigenvector ของ matrix A ที่ถูกยกกำลัง n eigenvector เหมือนเดิมรู้ได้ไงล่ะก็จากสมการนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็โน้ตไว้ด้วยสงสัยไหมคะยังโอเคแปลว่าโจทย์ยังไม่นำเข้าสู่การหา eigenvector นะเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันนะคะถ้ามีโจทย์นะตอนนี้เขานำเสนอคำศัพท์สำคัญของบทนี้เลยเพราะจะใช้ทำโจทย์ที่เหลือต่อหลังจากสมมติมี matrix A ติต่างไว้ก่อนว่าหา eigenvector เป็นแล้วนะคะนิสิตก็จะเอา matrix A ไปแยก factor ให้อยู่ในรูปที่เขาเขียนว่า diagonalize matrix Aนะคะคำนามคือ diagonalization verb ก็ตัด a